านได้ตั้งตัวให้ตรงวางมือไว้บนหน้าตักช่างภาพจะได้บันทึกภาพรวมก่อนเข้าสู่พิธีตามลำดับเชิญช่างภาพครับครับลำดับแรกช่างภาพจะได้บันทึกภาพทางส่วนราชการนำโดยท่านประธานในพิธีนะครับน้องหันหลังทางทุกเจ้าได้เลยขอสมาไปเพื่อนหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนนะครับเบื้องหลังของภาพเราไม่ต้องไปดูเราดูเบื้องหน้าของภาพที่ออกสื่อแล้วกันนะครับบางคนบอกเอาไปถ่ายช่างภาพมาหันตั้งหลังเงินทุนเจ้าบอกงามเราไปนินทาแล้วแต่โดยหน้าที่นะครับโดยหน้าที่ขออนุญาตอีกครั้งนะครับท่านใดที่เปิดโทรศัพท์ไว้ตั้งเป็นระบบโทรศัพท์สั่นนะครับกับขอบพระคุณอย่างสูงครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7ยอดพระรามหลวงพระสงฆ์ส่งสำนักศักดิ์ด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนนายจักรินทร์สิริธรภูมิท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกาศรัตนปริตรเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิธรรมนาวาวังระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาวัดสันบะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการขอเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับเชิญท่านประธานในพิธีนะครับประจำเก้าอี้รองรองเชิญทุกท่านนั่งลงลำดับนี้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านพระครูอดุลอินทรวงศ์ประธานโครงการได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติพระสงฆ์ทรงสำนักสังฆประธานสงฆ์ในพิธีพระมหาเถระแห่งสังฆมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดในนามพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบพิธีประกาศพระรัตนปริตรได้น้อมถวายเครื่องสักการะขอเรียนเชิญครับ
ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีนิยมที่มีพระมหาเถระมาประกอบพิธีหรือมาอย่างวัดวาอารามสถานที่คณะสงฆ์โดยผู้แทนและฝ่ายคฤหัสถ์เป็นผู้ถวายสักการะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติสาทาเวระมะนีติกะระปะทังสัมมาทิฏฐามิอาตินาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิกามิสุปิชฌาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุปะทิยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพทิยันติตัตมหาสีตัมมิโสทะนิเรปัตติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพุทธะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปริตังพุทธะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตังรูทะมังคะนังตัมสัมปะวะตัมตาอวิคิตาจิตาปริตังภะนันโตสัคเคกาเมจรูเตกิริสิกะระตะเตจันตะริเกวิมานเตเอเวระเตจะคะเมตะรุวะนะคะเนอารามิวันิเกเตภูมาจยันตุเทวาชาราธารวิสเมยาคาพนาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวาจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายังพระพันตาธรรมสวนากาโลอายังพระธรรมตา
Yeah.
นาจะสัญญาโมอัปมาทจะทำเมสุเอตังมังคารโมนตัมปังคารโมจะเนวาตจะสันตุเตะกัสสัญญุตังนาธรรมสวนังเอตัมมังธรรมังทันติตโสวัจสตาสัมมานันจะทัสสนังเนนธรรมสากาชาเอตัมมังธรรมุตตะธรรมจะริยังจะอริยกานาทัสสนังนัสสะสิกิริยังจะเอตัมมังคารโมตัมมังพุทธัสสะโลกะธัมเมยิจิตตังยัสสะนัตถังปฏิอโสคังวิรัชังเขมังเอตัมมังคารโมตัมมังเอตัสสะนิกะตวานัสสะฉันติตันเตสังมังธัมมันติยังกินจิวิตตังจิตาวาโหรังวาสัตเตสุรังปัจจนาปณิตานะโนสัมมังหาจิตตะคะเตนะจิตัมปิโพเตปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุยังพุทธังปณิตังยัตถะชะคะสัพพะยะมุนีสัมมาทิมัจเจกินทิยตัมปิธัมเมรัตตานังปณิตังสัจเจนะสุวัตติโหนตุพุทธัสสะโตปะริวันนะเยสุทิงสัมมานันตะเรกันยะมังอุสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิจิธัมปิธัมเมรัตตานังปะริตังเทโหนตุโอคาลาตัสสังปัสสะกัจจตานิเอตานิโยคานิโหนตุ
พระเถรานุเถระเจ้าคณะรัฐสังฆาธิการทุกทุกรูปตลอดจนถึงท่านนายอำเภอพุทธศาสนิกชนทุกทุกท่านในมณฑลพิธีวัดสันมะเกียงแห่งนี้เรือหลวงแห่งธรรมลำนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ธรรมะอันเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญและให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้นำมาประพฤติปฏิบัตินั้นก็คือธรรมที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นคุณที่เปรียบเสมือนกับเรือหลวงที่จะนำพาพวกเราข้ามพ้นวัฏสงสารในโครงการโคกหนองนาพุทธอารยเกษตรธรรมนาวาวังในครั้งนี้ตรรมภาพอยากจะยกขึ้นเป็นสองประเด็นโคกหนองนาแห่งศรัทธาพุทธอารยเกษตรเป็นโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งโครงการโคกหนองนาเปรียบเสมือนอาหารกายส่วนธรรมนาวาวังก็เป็นธรรมะพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนอาหารใจฉะนั้นมนุษย์เราทุกคนทุกท่านจะต้องมีพร้อมถึงพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยอาหารกายและอาหารใจจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ถามว่าคนเราถ้าไม่กินข้าวไม่กินน้ำมัวแต่สวดมนต์ภาวนาชีวิตอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แต่ไม่นานแต่ถ้าเรามัวแต่กินข้าวกินน้ำไม่รู้จักรักษาจิตใจไม่รู้จักสวดมนต์ภาวนาไม่รู้จักเจริญสติถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แต่ไร้หลักแห่งการดำเนินชีวิตฉะนั้นเรือหลวงแห่งธรรมในครั้งนี้จึงเป็นการมุ่งเน้นให้พวกเรารู้จักในหลักสัจธรรมคือความจริงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ตรัสไว้ว่าสัจธรรมคือความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปตามความคิดความเชื่อของใครและความคิดความเชื่อก็ไม่สามารถทำให้สัจธรรมคือความจริงเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายธรรมนาวาวังเป็นโครงการพระราชทานที่มุ่งเน้นมุ่งสอนให้พวกเรารู้จักควบคุมสติอารมณ์การประกอบสัมมาอาชีพและการรู้จักระมัดระวังคำพูดการอยู่รวมกันในสังคมตลอดจนถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเช่นเดียวกันโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาพุทธอริยเกษตรที่ท่านอาจารย์พระครูอดุลอินทวงศ์ได้สืบทอดพระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาให้พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรตลอดจนถึงคณะศรัทธาวัดสันมะเกียงได้เป็นแบบเป็นอย่างเป็นแผนในการพึ่งพาตัวเองซึ่งเราก็เห็นเป็นรูปธรรมอันสมควรแก่การยึดเป็นแบบเป็นแผนในการดำเนินชีวิตเพราะว่าหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาอันจะนำพาไปสู่การสงเคราะห์ช่วยเหลือในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสังฆะวัตถุซึ่งสังฆะวัตถุมี4ประการนั่นก็คือทาน
ทานในที่นี้ก็คือการให้ทั้งให้เป็นวัตถุสิ่งของตลอดจนถึงให้ธรรมะเรียกว่าการให้อภัย 2. ปิยวาจาคำพูดที่อ่อนหวานนุ่มนวลไม่กระแนะกระแหนไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเสียดสีใครด้วยคำพูด 3. อัตถจริยาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหน้าที่อันเหมาะสมและอันสุดท้ายสมานัตตาการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่หลอกแหลกหลอกลวงเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและก็ยกเหตุยกผลในการที่จะทำให้คนเราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่ระแวดระวังแล้วก็ทำให้เราประคับประคองความคิดการทำของกันและกันได้ในสังคมในปัจจุบันมีบทกลอนอยู่บทหนึ่งที่อาตมาภาพอยากจะได้บอกให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าคนเราในสังคมปัจจุบันอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยเป็นคำสอนในหลวงพ่อพระพุทธทาสซึ่งเป็นบทความที่ใช้ได้ในยุคปัจจุบันฉะนั้นธรรมนาวาวังโคกหนองนาแห่งศรัทธาพุทธอริยเกษตรในครั้งนี้เราได้ศึกษาทั้งอาหารกายได้ศึกษาทั้งอาหารใจที่ท่านอาจารย์พระครูอดุลอินทวงศ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรและข้าราชการตำบลสำราญราษฎร์และก็อำเภอดอยสะเก็ดของเราได้ตั้งใจเพื่อที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ปลูกฝังให้คนเรารู้จักพึ่งพาตัวเองให้คนเรารู้จักพอเพียงในการดำรงชีพไม่เหิมไปกับวัตถุค่านิยมที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในโซเชียลฉะนั้นธรรมนาวาวังในครั้งนี้จึงยึดหลักในคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนในองค์ชินวรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติเราจะถึงพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยธรรมนาวาวังเรือหลวงลำนี้ซึ่งเราจะได้พร้อมใจกันประกาศรัตนปริตอันเป็นพระปริตที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในพระธรรมคำสอนขององค์ชินวรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปรัตนปริตมีมูลเหตุที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ก่อเกิดบุคคลที่มีความสำคัญก่อเกิดพระภิกษุสงฆ์ที่มีความสำคัญและก่อเกิดพิธีกรรมที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาในหลักของพระไตรปิฎกที่เขียนไว้ในฉบับของอรรถกถาจารย์ก็ดีหรือว่าในบทฉบับของภาษาบาลีก็ดีก็จะมีกล่าวถึงเรื่องของรัตนปริตหรือว่ารัตนสูตรซึ่งกำเนิดเกิดขึ้นที่เมืองเวสาลีญาติโยมทั้งหลายถ้าใครเคยไปอินเดียคงจะได้รับรู้รับทราบว่าครั้งหนึ่งเมืองเวสาลีเกิดทุกภิกขภัยข้าวยากหมากแพงโรคหาระบาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีแห่งนั้นจนมีผู้มาทูลขอพึ่งพระพุทธบารมีในองค์พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงเรียกให้พระอานนท์ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้บวชใหม่เข้ามาศึกษารัตนปริตแล้วเอารัตนปริตไปสาธยายพระอานนท์จึงเป็นถ
ือว่าเป็นผู้ทำน้ำมนต์เป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนาโดยอาศัยรัตนปริตอันนี้คือมูลเหตุที่พระภิกษุสงฆ์ได้สาธยายเจริญพระพุทธมนต์และสาธยายรัตนปริตเป็นภาษาบาลีและพวกเราทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันกล่าวสรรเสริญรัตนปริตซึ่งเป็นพระสูตรพระปริตที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้ให้พวกเราทั้งหลายผ่านพ้นจากวิกฤตปัญหาอุปสรรคนานาประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรให้ทุกท่านนำเอกสารที่จะได้ร่วมกันประกาศรัตนปริตขึ้นมาโดยพร้อมเพรียงกันให้ทุกท่านว่าพร้อมกันกระตมาเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยถ้อยเสียงสำเนียงแบบชัดเจนและเสียงดังกระหึ่มไปทั่วมณฑลพิธีวัดสันมะเกียงแห่งนี้ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปแจ้งประกาศชาวทิพย์ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลกระแสการสวดประกาศรัตนปริตของข้าพเจ้าในเวลานี้ให้รับรู้ถึงแก่เทพมหาราชทั้งสี่พร้อมทั้งรับรุษคนพันปุ่มพันหน้าและเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาประเทศไทยทั้งหมดจงร่วมกันกระทำพระปริตรพร้อมกับข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าจะสวดประกาศรัตนปริตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้บัญญัติไว้ขอเทวดาทั้งหลายจงรับเอาอาชญาแห่งพระปริตรนี้กระทำความเป็นสวัสดิมงคลให้เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติเทวดาทั้งหลายในแสนโอฏจักรวาลยอมรับเอาอาชญาแห่งพระปริตรเพื่อกำจัดภัยสามประการอันเกิดจากโรคภัยอมนุษย์เบียดเบียนและการดำรงชีพที่ฝืดเคืองพระปริตรนั้นคือรัตนปริตรบัดนี้พวกเราจะได้ประกาศรัตนปริตรโดยพร้อมเพรียงกัน
ชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเหล่าชาวทิพย์จงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์เครื่องปลื้มใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสัตยมุนีผู้มีพระอรุทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมริตธรรมอันประณีตสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นอริยบุคคล8จำพวกแบ่งเป็น4คู่อันสัตตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลัยพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหันต์ที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากสี่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจสี่พระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระโสดาบันเหล่าใด
รู้แจ้งอริยสัจสี่ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่8ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวความเห็นผิดในกายคือสักกายทิฏฐิความสงสัยในพระนิพพานคือวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมงายศีลัพพะปรมาสอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่สังโยชน์ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำอภิฐานหกแน่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างเพราะความพลาดพลั้งท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตรัสความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุ่มไม้งามในป่าที่ผลิยอดอ่อนสะพรั่งในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมอันประเสริฐเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉะนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกรรมเก่าของพระอรหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอรหันต์เหล่าใดมีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปพระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันใดข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันณที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์
ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอถวายพระพรก่อนที่มรรคคณะสงฆ์และผู้ร่วมพิธีประกาศรัตนปริตทุกท่านเปล่งสาธุการ3ครั้งดังๆพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์สุดาสุนทรได้บอกกล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาของธรรมะนาวาอันสำคัญอันเป็นอาหารจิตอาหารใจได้นำพาคณะสงฆ์ประกาศรัตนปริตสืบเนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติได้เจริญบทรัตนปริตเป็นเบื้องต้นลำดับนี้ท่านประธานในพิธีจะได้น้อมถวายผ้าไตรพระราชทานก้าวไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ณอาสงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับซึ่งสิ่งของพระราชทานในการประกอบพิธีถวายแด่พระสงฆ์วันนี้ประกอบด้วยผ้าไตรพระราชทานสังฆทานพระราชทานและหนังสือธรรมะนาวาวังพระราชทานและจะได้มอบให้กับผู้ร่วมพิธีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดประธานในพิธีนะครับท่านจักรินทร์สิริธรภูมิได้น้อมถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พิธีและลำดับนี้เจ้าหน้าที่จะได้เชิญสังฆทานพระราชทานและหนังสือธรรมนาวาวังเทียบเบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้ง9รูปนะครับเจ้าหน้าที่จะได้ถอดผ้าไตรพระราชทานในการประกอบพิธีอันสำคัญนี้เราศรัทธาสาธุชนจะได้เห็นถึงความงดงามแห่งพระศาสนาหลักของความเชื่อหลักแห่งพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่เคารพอย่างสูงสุดของพุทธศาสนิกชนรัตนปริตที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติได้เจริญเป็นพระมารีพระครูพิพัฒน์สุตะสุนทรพระครูบาโตวัดพระบาทปางแฟนได้นำประกาศเป็นภาษาไทยเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐบาลคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติได้ประกาศว่าปีนี้ตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคม2567เป็นปีมหามงคลโดยใช้ชื่อว่าโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติรวม9ท่านดังนี้น้อมถวายสังฆทานพระราชทานและหนังสือธรรมะนาวาบังโดยขอเรียนเชิญทุกท่านได้เทียบด้านหน้าพระสงฆ์พิธีและจะได้น้อมถวายโดยพร้อมเพรียงกันลำดับที่1ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายจักรินทร์สิริธรภูมิ
นายอำเภอดอยสะเก็ดท่านที่สองขอเรียนเชิญท่านตำรวจเอกธงชัยกันนิกาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญนางวิมลรัตน์หลอดเข็มท่านปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองขอเรียนเชิญนายสุทธิพัฒน์พงศ์สมคำผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญนายพิชิตชัยเกิดดูท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนากลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญนางปานทิพย์ศรีรัตน์ท่านพัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญนางสาววัชรมวงคมท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญนายชัชวาลไขแสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันหลังและท่านที่9ขอเรียนเชิญนายโชติภัยจิตคุณชรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือนครับทุกท่านประจำตามลำดับจะได้น้อมประเคนโดยพร้อมกันนะครับถือว่าเราได้สนองพระมหากรุณาธิคุณและนะครับได้น้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านเมื่อพร้อมแล้วเชิญทุกท่านครับเมื่อท่านประเคนแล้วประจำเก้าอี้รับรองดังเดิมลำดับนี้เจ้าหน้าที่จะได้เชิญผ้าไตรพระราชทานสังฆทานหลวงหรือว่าสังฆทานพระราชทานและหนังสือธรรมนาวาวังถวายแด่พระเดชพระคุณพระครูพิพัฒน์สุตตสุนทรพระครูบาโตวัดพระบาทปากแฝดราชธินนามพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดเจ็ดยอดพระหลามหลวงและท่านประธานในพิธีจะเป็นผู้น้อมถวายขอเรียนเชิญครับธรรมนาวาบังคือเรือแห่งธรรมเป็นยานพาหนะที่นำพาเราข้ามโอคะสงสารท่านที่ได้รับหนังสือหรือมีหนังสือฉบับนี้จะมีคำปารภในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับลำดับนี้ท่านประธานในพิธีจะได้น้อมถวายนะครับกรอบภาพธรรมนาวาวังและหนังสือธรรมนาวาวังแด่พระเดชพระคุณอาจารย์พระครูอดุลอินทรวงศ์ประธานโครงการสงทั้งนั้นจะเมตตาอนุโมทนาวิธีและถวายอดิเรกตามลำดับวาจันตุ
Thank you.
ครับเชิญทุกท่านหันไปยังที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ครับจะได้ถวายความเคารพต่อกับท่านประธานในพิธีขอเชิญท่านประธานครับครับโอกาสนี้เชิญท่านนั่งตามลำดับเดิมนะครับและท่านประธานในพิธีจะรับหนังสือต่อเนื่องเลยนะครับท่านประธานในพิธีนะครับและท่านจะอัญเชิญหนังสือธรรมนาวาวางไว้เบื้องหน้าโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ในลำดับแรกนะครับท่านประธานในพิธีจะถวายความเคารพและเข้ารับหนังสือครับครับและท่านจะยืนเทียบฝั่งด้านที่จัดวางหนังสือประธานนะครับขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้เข้ารับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนังสือพระราชทานชื่อธรรมนาวาวังซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญของวันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านตำรวจเอกธงชัยกันนิกาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ดครับต่อเนื่องเลยนะครับขอเชิญนางวิมลรัตน์หลอดเข็มปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองครับหรือว่าท่านปออาวุโสนะครับขอเชิญนายสุทธิพัฒน์พงษ์สมคำผู้แทนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญนายพิชิตชัยกระดูผู้แทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านพัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ดครับนางปันทิพย์ศรีรัตน์ขอเรียนเชิญนางสาววัชชารมวงคมท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญนายชัชวันไขแสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันหลังครับตามลำดับนะครับช่างภาพจะได้บันทึกภาพด้วยความงดงามเรียบร้อยขอเรียนเชิญนายโชคไทยจิตกุญชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมือนขอเรียนเชิญนางสาวสิริสมเกตผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินสาขาดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญนางสาวสุทธิราพรเดชวงยาผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญนางสาวประนอมเชื้อของท่านผู้แทนประสุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญสิบเอกวิสูตรสุวรรณโกศลนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ขอเรียนเชิญนายจรัญคุณยศยิ่งกำนันตำบลสำราญราษฎร์ขอเรียนเชิญนายจรัญจิตนะใจผู้ใหญ่บ้านบ้านสันมะเกียงขอเรียนเชิญนายพิทยาเกียรติเจริญพรประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญนางสิริรัตน์ปัญญาเทพปัญญากาศของประธานไทยนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญนางมนทิราพวงแก้วประธานเครือข่ายโอท็อปและขอเรียนเชิญนางกฎชพันธ์ยอดคำแปงประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามตามลำดับขอกราบขอบพระคุณครับและในนามพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูอดุลย์อินทรวงศ์ท่านประธานโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาวัดสันมะเกียงกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์นะครับลำดับนี้
ท่านเจ้าวาดจะได้กราบเมตตาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานส่งและขอเชิญส่วนราชการนะครับที่ได้รับหนังสือนะครับเทียบด้านหน้านะครับของท่านประธานในพิธีนะครับเพื่อบันทึกภาพนะครับขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์นะครับก็คงบันทึกภาพคณะสงฆ์เป็นเบื้องต้นแล้วถ้าจะคงบันทึกภาพก็ขอเมตตาสองโลกมีพระครูบาโตกับท่านอาจารย์พระครูวัชรเกียรตินะครับท่านอาจารย์พระครูอดุลอินทวงศ์นะครับบันทึกภาพแต่ส่วนแรกขอทุกท่านที่รับหนังสือด้วยเชิญหนังสือให้ท่านประธานด้วยนะครับหลังจากนั้นจะขอคณะสงฆ์สองรูปเพราะว่าคณะสงฆ์พิธีได้บันทึกภาพเป็นเบื้องต้นแล้วท่านใดมาช้ามาได้บันทึกภาพกับหลวงพ่อวัดเจ็ดยอดเลยกราบพระคุณเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงกับผมยังไม่ได้กราบหลวงพ่อเตื้ออันนี้นอกรอบนะครับถือว่าเสร็จสิ้นพิธีการแล้วท่านจากพระครูปรัตสุรเชษฐ์ด้วยนะครับบันทึกภาพนะครับกับหัวหน้าส่วนนะครับเฟรมแรกนะครับเฟรมแรกจะเป็นพระสงฆ์3รูปกับท่านนายอำเภอและผู้รับหนังสือเฟรมที่2จะเป็นท่านที่รับหนังสือเท่านั้นนะครับครับตอนนี้ภาพวิดีโอเราคงตัดแล้วนะครับก็บันทึกภาพตามลำดับในการประกาศรัตนปริตภาพภาษามคตหรือว่าภาษาบาลีพระพุทธพจน์และก็ภาพภาษาไทยโดยพระครูบาโตนะครับครบถ้วนบริบูรณ์งดงามจริงๆผมไปเห็นมาหลาย